จากประกอบเสร็จแล้วนะคะเราก็รองมาใส่ได้กันนี่นะคะวิธีทดสอบก็คือดูง่ายๆเลยว่าลองดึงดูถ้าไม่แน่นจนเกินไปก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะวิธีทดสอบเบื้องต้นเนาะถ้ามันแน่นไปก็ให้คลายน็อตออกหน่อยนะคะตรงนี้ก็กำลังดีแล้วแล้วก็เดี๋ยววิธีทดสอบอีกวิธีหนึ่งก็คือต้องลองกับตัวจักรเลยค่ะเนื่องจากว่ามันมีกล้องขวางอยู่จะรอดไหมเราสวยงามถ้าแบบนี้นะคะข้างหน้าข้างหลังสวยงามเหมือนกันเลยทีนี้คือจริงๆเวลาที่เย็บตรงอะค่ะมันจะมองไม่ค่อยออกหรอกถ้ามันเป็นไม่เยอะมากค่ะอยากให้ลองปรับเป็นเย็บซิกแซกดูอันนี้จะเห็นชัดเลยถ้าได้บนได้ล่างมันตึงไม่เท่ากันนะคะมันจะดึงแล้วเห็นชัดเลยเดี๋ยวลองดูนี่ปรับเป็นเย็บซิกแซกแล้วนะลองเลยคืออันนี้ไม่ได้ย้ำได้นะคะเพราะว่าเราเทปคืออีละอันนี้ด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยอันนี้แปลว่ามันต้องมีด้านใดด้านหนึ่งตึงไปแล้วละมันถึงได้กินผ้ากันขนาดนี้อาจจะตึงทั้งบนและล่างเลยอันนี้จริงๆแล้วถือว่าเกือบโอเคนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นผ้าบางด้วยเนาะต้องปรับความตึงได้นิดหนึ่งก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ดูยังไงว่าโอเคหรือไม่โอเคดูใกล้มันซูมไหมมันโฟกัสไหมเนี่ยค่ะถ้ามันมีตุ่มได้แบบเนี้ยแปลว่าได้ล่างอะค่ะได้กระสวยเราเมื่อกี้มันตึงไปนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันพอดีบนล่างพอดีกันเนี้ยค่ะมันจะต้องเนียนเหมือนกันทั้งด้านหน้าและด้านหลังและเห็นว่าตรงเนี้ยค่ะผ้ามันจะย่นเนาะเพราะมันดึงเข้าไปทีนี้วิธีปรับเอาง่ายๆก่อนอันนี้เคสไม่หนักมากปรับก็คือดูตรงนี้ปรับตรงนี้ก็ได้ลองปรับตรงนี้ดูก่อนนะคะก็ปรับความตึงได้จำไม่ได้แล้วว่าอันไหนตึงอันไหนหย่อนอะลองบุนดูแต่รู้สึกยิ่งเลขเยอะได้ล่างจะยิ่งตึงนะใช่ไหมเดี๋ยวลองดูถ้าเกิดว่าเราคลายส่วนใหญ่จะสแตนดาร์ดเขาจะมีตัวสี่เหลี่ยมบล็อกเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะเกือบจะทุกยี่ห้อเลยเดี๋ยวเราลองมาเลเวลนี้ก่อนเนาะสัก3สีละกันตรงกลางดูว่าจะดีขึ้นไหมนะคะมาค่ะลองอีกรอบนึงซิกแซกเหมือนเดิมอันนะจริงทุกครั้งที่เย็บเสร็จอยากให้ปิดไฟนะคะหลอดมันจะได้ไม่เสียมาดูกันนี่เส้นล่าสุดที่เย็บเมื่อกี้ก็ยังกินผ้าอยู่มาดูด้านหลังกันว่าเป็นยังไงอ่ะอันนี้ชัดเลยแปลว่าอันเนี้ยได้ล่างตึงมากตึงมากจริงแปลว่าตัวเลขยิ่งน้อยได้ล่างยิ่งตึงนะคะก็หมุนเมื่อกี้เรา7-8เนาะแล้วก็9มันได้สูงสุดแค่9ตอนนี้หมุนไปถึงเลข9แล้วนะเดี๋ยวเย็บอีกทีหนึ่งมันมีปรับได้หลายแบบอะค่ะจริงๆอยากให้ปรับจากที่เครื่องก่อน
เย็บไปเรื่อยๆแต่กว่าจะพึงพอใจดูตะเข็บมันก็ยังกินเนื้อผ้าอยู่เนาะแต่จะเห็นว่ามันดีขึ้นทีเนี้ยอันเนี้ยเห็นไหมคะว่ามันปรับจนสุดแล้วอ่ะมันก็ยังกินเนื้อผ้าอยู่แล้วก็ยังมีตุ่มๆของด้านบนโผล่เข้ามาแปลว่าได้ร่างเราตึงมากเลยอ่ะทีนี้ทำยังไงก็กลับไปที่ขั้นตอนที่เราทำกันทีแรกอะค่ะก็คือไขน็อตกระสวยให้มันหลวมขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไขน็อตกระสวยกันเลยเนาะก็อันนี้เลยค่ะเห็นไหมจริงๆมันก็หลวมอยู่แล้วนะมันจะต้องมีช่องๆอยู่เนี่ยก็ไขอีกไขเข้าหาตัวนิดนึงนะคะสักรอบนึงก็ได้ให้มันหลวมขึ้นแต่ไม่ใช่ไขสน็อตหลุดเลยนะค่อยๆทีละนิดนะคะแล้วก็กลับไปลองแบบเมื่อกี้ใหม่เนาะอุ้ยกล้องขยับขออภัยโดนกล้องอันนี้จะไม่ได้ดึงผ้านะคะแค่ช่วยส่งจับให้มันตรงเฉยมาดูกันรอดไหมรอบนี้ก็ยังไม่รอดมันยังปีนกันอยู่เลยแต่ว่าอันนี้ตึงน้อยลงเนาะสังเกตไหมส่วนหนึ่งก็เป็นอาจจะเป็นเพราะผ้านี้มันผ้าบางด้วยนะคะจริงๆอ่ะมันไม่มีปมๆแล้วนะเห็นไหมไม่มีปมแล้วเกือบดีแล้วเหลือแค่ไม่ให้มันลังผ้ามากเกินไปส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะผ้าบางเดี๋ยวเรามาลองเย็บแนวนี้กันบ้างเนาะมาแล้วจะเห็นว่าพอเย็บแนวนี้นะคะผ้ามันไม่ดึงมาซ้อนกันเลยอะแล้วตะเข็บด้านหลังก็โอเคด้วยก็เลยสันนิษฐานได้ว่าที่มันซ้อนๆกันอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเพราะว่าผ้าเราบางไงมันก็เลยดึงทีนี้ถ้าเกิดว่าผ้าบางเงี้ยค่ะเวลาเย็บอะให้พยายามดึงไว้อย่างนี้เมื่อกี้จะดึงแล้วแต่ว่าไม่สะดวกเพราะว่ามีขาตั้งกล้องตั้งอยู่ด้วยเดี๋ยวเราลองมาใช้มือช่วยดึงซ้ายขวาของผ้ากันเวลาเย็บขอบเบรกนิดนึงมาแล้วนี่นะคะที่เย็บล่าสุดก็คือสรุปคือถ้าใช้ผ้าบางแล้วแบบมันยังเกยกันเส้นนี้เนาะเส้นไหนวะเส้นนี้เส้นนี้เส้นที่สองถ้าใช้ผ้าบางแล้วมันยังเกยกันก็อาจจะต้องใช้มือซ้ายขวาช่วยดึงผ้านิดนึงนะคะให้ผ้ามันตึงพอนี้ผ้ามันบางเนาะก็จะสวยงามเรียบร้อยนะคะสำหรับวิธีการปรับได้บนได้ล่างนะคะให้มันพอดีกันให้มันเท่ากันอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีสำหรับการปรับได้บนได้ล่างให้มันเท่ากันนะคะแล้วก็ตะเข็บมันก็จะออกมาเนียบสวยแบบนี้เลยนะคะตะเข็บที่สวยเป็นยังไงก็คืออย่างนี้ค่ะพลิกด้านหน้าด้านหลังมันแทบจะเหมือนกันเลยอะจริงๆอะด้านที่เราเย็บอะคือด้านเนี้ยด้านบนอะ
มันจะต้องปกติมันจะสวยกว่าอยู่แล้วเพราะว่าเข็มมันจมลงไปนะคะแต่ด้านหลังอ่ะก็จะต้องใกล้เคียงกันมากเนี่ยดูอย่างอันเนี้ยค่อนข้างจะแบบแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนด้านบนด้านล่างเนาะนี่คือด้านบนกับด้านล่างมีความตึงเท่ากันนะคะตะเข็บจะออกมาสวยทั้งสองด้านเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้จะทุลักทุเลกล้องสั่นนิดนึงนะคะเพราะว่าวางกล้องไว้ตรงกลางระหว่างคนกับจักรมันก็จะมีมือไปโดนบ้างเอียงบ้างอะไรบ้างนะคะก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้นะคะขอบคุณที่ติดตามกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดดาวกดซีเฟิร์สกด Subscribe ไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ